ไอติมสดจัดยกประชาธิปไตยพื้นฐานอบรมสว.แนะเคารพเสียงประชาชนไม่ควรเลือกนายกสามมกราคมนายพริษฐ์ วัชรศิลป์ผู้จัดการการสื่อสารและการรณรงค์นโยบายพรรคก้าวไกลกล่าวถึงท่าทีของสมาชิกวุฒิสภาที่แสดงออกผ่านนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาที่ให้สัมภาษณ์ระบุว่าไม่มีความจำเป็นต้องรีบปิดสวิตช์สว.และการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีของสว.ในการเลือกตั้งครั้งหน้าจะเป็นไปตามดุลยพินิจของสมาชิกโดยนายพริษฐ์กล่าวว่าการให้สัมภาษณ์ของประธานวุฒิสภาดังกล่าวนั้นแสดงให้เห็นถึงการละเว้นไม่พูดถึงสาระสำคัญของปัญหาเพราะแม้สว.จะเหลือวาระอีกไม่นานแต่ระยะเวลาที่เหลือนั้นคาบเกี่ยวกับการเลือกตั้งในปี2566ทำให้สว.ยังคงสามารถแทรกแซงกระบวนการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีและการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งซึ่งอาจส่งผลไปอีก4ปีตามวาระรัฐบาลใหม่ซึ่งสว.ไม่ควรเลือกนายกรัฐมนตรีตามความเชื่อของตนเองแต่ควรเลือกจากบุคคลที่ได้รับการสนับสนุนจากเสียงส่วนใหญ่ของส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งหากต้องการให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยที่เคารพเสียงของประชาชนที่แสดงออกผ่านบัตรเลือกตั้งจริงๆนายพริษฐ์กล่าวต่อไปว่าหากสว.อยากเห็นประเทศเดินหน้าตามวิถีประชาธิปไตยที่เคารพ1สิทธิ์1เสียงของประชาชนในการเลือกตั้งสว.ควรจะต้องทำสองเรื่องในอนาคตอันใกล้นี้ประกอบด้วย 1. ลงมติเห็นชอบการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พรรคเพื่อไทยได้ยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรไปเมื่อวันที่16ธันวาคม2565เพื่อยกเลิกมาตรา272และปิดสวิตช์ตนเองก่อนการเลือกตั้งและ 2. ออกมายืนยันกับประชาชนก่อนการเลือกตั้งหากพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ทันว่าสว.พร้อมจะลงมติสนับสนุนนายกรัฐมนตรีที่ได้รับเสียงสนับสนุนจากส.ส.เกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าจะเป็นใครหรือมาจากพรรคใดและจะไม่เข้ามาแทรกแซงกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งไม่อนุญาตให้บุคคลหรือพรรคใดเอาเสียงของสว.ไปต่อรองในกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลนายพริษฐ์กล่าวว่าหากสว.ไม่ประสงค์จะใช้อำนาจในทางที่ไปขัดผลการเลือกตั้งอย่างที่เคยได้อ้างไว้จริงก็ยิ่งไม่มีเหตุผลที่จะไม่สนับสนุนการตัดอำนาจของตนเองในการเลือกนายกรัฐมนตรีและควรต้องออกมาให้คำมั่นต่อประชาชนในทางสาธารณะโดยพร้อมเพรียงกันด้วยหากท่านดำเนินการตาม2ข้อนี้ได้ท่านจะพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นว่าแม้ที่มาของท่านเป็นสิ่งที่ขัดกับหลักประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานแต่ณวันนี้ท่านได้พยายามแล้วในการทำให้ประเทศเดินหน้าตามหลักประชาธิปไตยที่ประชาชนทุกคนมี1สิทธิ์1เสียงเท่าเทียมกันในการกำหนดอนาคตประเทศเริ่มต้นจากการเลือกตั้ง2566ที่กำลังจะมาถึงนายพริษฐ์กล่าวสำนักข่าววิหกนิวส์รายงานรักษาไว้มั่นคงเธอทงไตรรงให้เด่นไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนอนบ้านใครมอบความเป็นไทยพวกเราแต่ครั้งนานการเก่าชาติเราเขาเรียกชาติไทยบ้านเ
เรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิด